มาถึงเห็นเขาตีกันอยู่หน้าเมืองนะครับก็เลยเอาซะหน่อยเดี๋ยวเฉลยไปฝากไว้ก่อนโอ้จับมาได้เยอะเหมือนกันนะนี่เมืองนี้ต้องยกให้ผมสิโถเอ้ยกระดอกจะเอาเหรอไม่ผมไม่ให้ให้นี่ดีกว่าไอ้นี่มีแค่1ป้อมแต่ไม่มีเมืองคาราดอกนี่มี2ป้อมแบ่งๆกันไปครับแบ่งๆกันไปเฮ้ย400ว่ะเฮ้ยอย่างนี้ผมไปคนเดียวเลยผมไปชนเลย400คนเนี่ยปังบูไหมบูซะหน่อยแล้วกันแบบออกกำลังกายยืดเส้นที่สายนะครับลงไปฟันซะหน่อยไม่สั่งแต่ลูกน้องลุยมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะอู้บอลซ่าขอบคุณครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาชิกนะครับอยู่ใกล้กันมากอะอยู่ใกล้กันมากปั๊มสกิลครับปั๊มสกิลเพิ่มทักษะสู้กับพวกนี้ยากนิดนึงนะตั้งชิววอกันเก่งดูมันยกโลขึ้นมานี กูก็สดเกินผมเข้ามาเลยครับเอาด้านหลังฆ่ากูสิฆ่ากูสิมันจะตายแล้วมันสามารถฆ่าผมได้นะเนี่ยเลือดผมหมดแล้วอ่ะตอนนี้อยู่ได้เพราะใจล้วนๆร้อยครับก็ถือว่าทำประโยชน์ได้สูงสุดนะครับรอบนี้ก็น่าจะมีทหารที่ฆ่าได้ลูกน้องที่ฆ่าได้เยอะพอสมควรถ้าแบบนี้สกิลจะขึ้นสูงนะเราลงสนามเองแล้วเราก็บูอย่างเงี้ยเฮ้ยฆ่าไป400คนประตูฆ่าเราไป70เฮ้ยจับหมดครับนาทีนี้จับทุกคนที่ขวางหน้าเฮ้ยไปกลับไปเอาป้อมนี้ก่อนเวลาเราบุกทีเราก็จะเอารถยิงหินยิงกำแพงจนแตกนะค่อยเข้ามันจะเสียทหารมีเยอะถึงแม้ว่าศัตรูจะมีกันแค่100 200แต่ว่ามันอยู่ในป้อมมันได้เปรียบกำแพงไม่แตกมันซัดเราล่วงไปเยอะเหมือนกันเราจะตายกันแบบหนาดเอ้ยพากันมา300พากันมาตั้งเยอะมาทำอะไรมาเผาหมู่บ้านบ้าไปแล้วนี่ดิจับมันมาเอออุ้ยไอ้ผมโอ้โหผมมอบทหารให้ใครดีวะทหารผมมันเยอะมากเลยเออประมาณนี้แล้วกันแบ่งๆกันไปอ
นี่คาราดอกเอาตลอดเลยแบ่งให้มันเท่ากันคนละ2เมือง2ป้อมไปนะครับผมให้มันถูกต้องทำให้มันถูกต้องไม่มีคนตั้งกองทัพวะตั้งได้กี่คนวะเนี่ย300โอเคก็ดีอยู่เพราะว่าเราจะมาทะลวงเมืองนี้กันครับถ้าเป็นเมืองเนี่ยเราต้องซ่อนไว้นะรถต้องซ่อนรถไม่งั้นเดี๋ยวรถพังครับต้องซ่อนประมาณนี้แล้วก็สร้างไอ้รถกระทุ้งรถยิงหินขึ้นมาตุ้มไปผมจับไว้อยู่4คนตอนนี้แม่ทัพนะแม่ทัพศัตรูจับไว้น้อยมากเอาไปขังก่อนใครวะเนี่ยดราชาใครเนี่ยเด็กน้อยเหรออายุเท่าไหร่34โอ้เท่าแล้วจับมานี่เฮ้ยต้องเอาไปขังไว้ในเมืองซะหน่อยมาเพ่นพ่านเนี่ยไม่ได้เผาหมู่บ้านเราหมดนะพวกเนี้ยเห็นอย่างนี้คือแบบปวดมากเลยมันสามารถที่จะเผาหมู่บ้านเราทำอะไรเราได้หลายอย่างดราชาไปยึดป้อมต่อดีไหมก็ดีนะทะลวงไปเลยครับไหลไปเลยคือเราต้องเอาฝั่งซ้ายก่อนฝั่งใต้ก่อนถ้าเป็นป้อมนี่ก็ตั้งยิงรัวๆไปเลยดูจังหวะนี้ก็น่าจะให้สลายม็อบให้ขุนนางได้ไปพักผ่อนนะครับทีนี้เอาให้คาราดอกแล้วกันเมืองหลวงให้มันหน่อยเลเวลอันให้ราชามันก็น่าจะดูแลได้ดีกว่าใช่ปะตอนนี้ก็มีคนบุกมานะครับผมก็ต้องไปดูอ่ะนาทีนี้อัสตูโคแคสโซเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมากัน900เลยเหรอผมต้องเบรกเข้าไปช่วยซะหน่อยแล้วให้ตายเถอะมากันขนาดนี้ได้ไงนั่นคือมันรวมทหารขนาดนี้ได้ไงมันเยอะไปมันเยอะจริงครับโอ้โหมันเกินอะ12คนแม่ทัพ12คนนะครับบุกมาโอ้โหตายละเดี๋ยวมันไปขังให้หมดเลยเอาไปขังข้างในดีกว่าเซียวนอนไหมขังที่เซียวนอนกระจายกันไปราชาด้วยโคตรเถื่อนผมวิ่งไปวิ่งมาผมไม่เอาทหารเข้าเมืองลากทหารไปตั้งเยอะใครไม่มีกองทัพอยู่มาครับเดี๋ยวพาไปตีโอมอพากันไปไหน200คนเนี่ยมานี่มาช่วยกันยึดโอมอดีกว่ามาเดี๋ยวพาทำเนี่ยไม่มาเหมือนมันจะไม่มาเว้ยเอ้าเมืองเอ้าป้อมเราโดนแล้วโดนอีกแล้วป้อมกูโดนอีกแล้วเราบุกเข้าไปตีโอมอซะหน่อยไหมนำทัพบุกเลยนะครับเมืองโอมอไม่ได้เห็นนานอะส่วนมากมาตีก็สั่งทหารเข้าเมื่อก่อนชอบเข้ามาเดินเล่นนะเ
เราจะเข้าฝั่งนี้เหรอเจัดบางทีผมทำแบบนี้ผมก็ต้องรีบตายนะเพื่อที่จะกดเร่งความเร็วให้น้องๆมันไล่บูไปก็สดๆไปได้เลยเนาะสวยก็น่าจะจบเร็วครับตรงนี้ตอนนี้เราฆ่าศัตรูไปได้300คนแล้วนี่เมืองนี้มีกี่คนไปเนี่ยนี่ฆ่าไป370ศัตรูมีเหลือ20หมดละต้องบุกเข้าไปในปราสาทอีกรอบนะฮะยังไงดีสั่งเข้าไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นเมืองหลวงเมืองโอมอนะครับก็เป็นเมืองที่ดีโอ้โหทหารกองเกินอัดเงินเข้าไปโอ้ดูเมืองนี้สิครับดูครับโอ้โหเป็นเมืองที่ดีดีทุกอย่างยกให้คาราดอกเลยครับราชาคาราดอกใช่เอาไปเลยผมจะไปดูแลแถวนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นไปคนเดียวก็พอมั้งไปคนเดียวก็พอครับคนเดียวก็มากพอแล้วคือจริงๆพวกแม่ทัพมันก็คุมกันให้ได้ป่ะผมก็มาเองครับเนี่ยเอลอนกำลังยึดป้อมโอวีคาโซอยู่เราก็ไปเติมได้เติมกำลังเข้าไปแบบนี้นะครับที่ยึดป้อมนี้เพราะว่ามีคนถูกขังไว้ในป้อมนี้นะป้อมโอวีคาโซมันก็พากันยกพวกมายึดนะเข้าท่านี่หว่ารักพวกพ้องมันรวมกันได้เท่าไหร่พวกนั้น600เลยเหรอผมต้องการกำลังเสริมครับถ้ามันรวมได้600แบบนี้ต้องมีคนมาเพิ่มรวมได้เท่าไหร่เนี่ยเออนี่แหละเอาเลยเนี่ยไปตีทำไมกองนั้นโอ้โถเอ้ยเพนโดโอวีแคสโซเมืองที่กำลังโดนบุกยึดให้เพนโดปวดหัวอะไรงี้ผมก็เคยโดนมอบเมืองที่กำลังจะโดนตีแตกให้นะเสียใจมากๆเลยเสียใจสุดๆโอเค
เอาไงพวกนี้ซัดเลยดิจับมานี่แม่ทัพทั้งนั้นโอ้โหทหารระดับหนึ่งได้ทำการอัปเกรดนะครับฝากขังหน่อยได้ไหมแล้วก็ยึดเมืองเบลกาดเมื่อกี้คือจับแม่ทัพชุดใหญ่ไงขุนนางทั้งนั้นก็เลยแบบสักหน่อยยึดเบลกาดสักหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยกูได้เลยนอนอยู่ในเมืองตั้ง2คนก็ยังโดนฮะอีจัดไปครับอาจให้หมื่นนึงแล้วกันนะลูกผมโตแล้วว่ะลูกชายนี่ว่ะคนโตคือลูกชายนะครับให้คาราดอกไว้ให้มันคุมเมืองหลายเมืองไปเลยครับคาราดอกผมสร้างความสนิทกับมันได้นะโดยการเอาเฉลยฝากไว้ให้มันเนี่ยเราจะเพิ่มได้นิดหน่อยไม่นิดแต่ไม่ได้เลยไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้แสดงว่าเป็นคนที่มันไม่ต้องการสงบศึกทำไมไม่ไปโถเอาเหลือคนอยู่ 2,000 ไปสงบศึกกับเขาตายแล้วให้คนอื่นบ้างไอ้ผมยังขาดอีกตั้ง20ตัวนี่หว่าเกณฑ์อาหารก่อนโอวีทหารเทพนั่นเนี่ยทหารเทพของสเตียนะครับแถวๆเมืองโอวีเนี่ยมันจะมีอยู่ผมว่าผมบุกต่อดีกว่านี่ๆๆๆกองใหญ่เลยเนี่ยอย่างนี้บอกเลยว่าความสนิทเต็มร้อยกับคาราดอกแน่นอนนะครับผมเราต้องเอาเฉลยที่มันเคยเป็นศัตรูกันนะที่มันไม่ชอบเอาไปให้มันผมมอบเมืองนี้ให้มันเมืองเนี้ยเมืองเบลการแล้วก็เอาไปให้มันปึ๊บไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยวะนี่ไงขึ้นอยู่บวก10บวก12เนี่ยดีกันแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็น35เดี๋ยวเอาไปให้อีกชุดก็ได้เนี่ยชุดเนี้ยผลเฉลยไปให้มันนะครับมันก็จะแบบมีความสนิทกับเรามากขึ้นอันนี้จะทำให้มันไม่เกิดกบฏนะอันนี้คือข้อดีคือกบฏจะไม่มีอันดับแรกเลยให้มันโอเคครับนี่น่าจะเต็มร้อยแล้วมั้งเนี่ยซีเบียไม่พวกนี้มันป้วนเปลี่ยนจังวะจะเอาไงวะฮะจะบวกเปล่าไม่บวกก็ถอยไปจะยึดเมืองเว้ยโอ้โหจัดว่าเด็ดครับแบบนี้โหดมากมากโหดมากมากยึดเมืองซีเบียไปในเวลาอันสั้น
เอ็นโดเอาไปเลยเอรอนเอรอนก็น่าสงสารนะไม่ค่อยมีศรีนาเอรอนขอสงบศึกไม่เอาเอรอนอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวให้เมืองนะอย่าน้อยใจต้องยกเมืองให้มันเพิ่มละเอาวานาโพด้วยวานาโพในขณะที่จาก800เหลือ600คนเราเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้ากันต่อไปก่อนสิเป็นยังไงตึ๊บตึ๊บตึ๊บผมมีทหารอยู่350ตายไป20คนโอ้โหจะเอาอยู่นะมันขอสงบศึกมารัวๆเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดกบฏเปิดกบฏขึ้นครับทางนั้นเรียบร้อยครับผมว่าให้พวกขุนนางพวกหลอดที่มากับผมเนี่ยให้มันไปพักผ่อนดีกว่ามันน่าจะเหนื่อยกันมากไปไปพักผ่อนซะผมจะเดินทัพคนเดียวผมจะโซโล่โซโล่เดียวมันไม่ใช่คนเดียวหรอกผมจะตามไอ้พวกนี้ไปวานาวโพเซลนอนแล้วก็เอานี่ไปอีกกองทัพ400นี่ใครนำวะเนี่ยไม่มีใครว่างเลยมีแค่เพนโดรก็คงจะต้องไปยึดแล้วแหละโอ้สุดใหญ่แบบนี้ลูกชายอีกแล้วเหรอแจ๋วเลยไม่รอบนี้เราได้แต่ลูกชายวะเนี่ยดีมากเลยนะรู้ไหมลูกชาย2คนแล้ววะใครกำลังตีป้อมนี่อยู่ช่วยเขาหน่อยละกันรีบยึดรีบตีรีบยึดอันนี้มันเป็นป้อมสุดท้ายของพวกมันใช่ป้อมสุดท้ายของพวกมันเจอเจียเจอเจียมีใครบ้างมีราชามีฟาเฟนโลแลนโอเล็กมีใครอีกโยริกโยริกตาตากอสตาตากอสเป็นกบฏนะไอ้ตาตากอสมันคือกบฏครับจำมันได้เอาโอเล็กเข้าก่อนครับอันดับแรกลาตากอสลาตากอสเนี่ยตระกูลกบฏนั่นแหละแต่เราก็เปิดโอกาสรับมันเข้ามานะครับผมคิดว่าเราควรที่จะให้โอกาสพวกกบฏพวกกบฏมันก็เป็นชาวเมืองนะมันเป็นชาวเมืองคนพื้นที่ที่ต่อต้านขึ้นมาตั้งตนขึ้นมาวาโชกิฮะเอาสิ What do you want, Strike? โยลิก
มเซฟก่อนเพื่อความชัวร์ความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราขึ้นมาเป็นราชาไวกิ้งตัวจริงแล้วนะเพราะตอนนี้ให้ราชาอยู่ภายใต้อำนาจของเรายกเมืองให้โอเน็กไปครับตอนนี้ราชายังไม่มาอยู่ภายใต้เรานะไม่รู้โดนเขาลากไปไหนตอนเนี้ยแต่ผมรอก่อนผมรอให้ราชาไวกิ้งมาอยู่มาเป็นขุนนางให้ผมก่อนตอนนี้ต้องรอไปสักพักเหมือนหมอสามก๊กมันจะมีแบบโดนจับอันนี้ฟาเฟนครับตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่0บาทไม่รู้ผมจ่ายค่าตัวใครไปนะคือมันหนักมากจนเหลือ0บาทเลยอ่ะผมต้องมีเงินหมุนเวียนในกองทัพก่อน 300,000 เอาสิโรแลนด์มันเอากูกี่บาทวะเนี่ยเอาไปแสนหนึ่งอะโรแลนด์อะ It's been a while โรด้ามาจัดไปเปิดศึกเหรอเอาสิได้ถ้าอยากทำศึกก็จัดไปเวสเทิร์นเอ็มพายผมมานอนสบายๆอยู่ดีๆมันชวนผมไปตีเขาเออก็ได้ไม่เกี่ยงสงครามอยู่ละเรานะเจอสงครามที่ไหนก็มีแต่วิ่งใส่ทางนู้นใช่ไหมเจอกันที่โอมอร์ทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยมันจัดทัพ2ทัพแล้วเหรอกองทัพ900กองทัพ600ดูมันทำผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันตั้งกองทัพกันเองอ่ะผมรู้แล้วว่าผมจะทำยังไงผมจะเปิดฉากดุเดือดผมไปกันแค่นี้พอถ้ามันเปิดศึกแบบนี้ใช่ไหมเราต้องนี่ไหมเราต้องไปยึดเมืองหลวงมันเลยเข้ากลางดงเลยอดอนนะครับผมเข้ากลางดงไงเป็นไงล่ะ800ตะปบเข้าให้นะครับผมโอ้โหเครียดเลยอะลองดูมันจะเท่าไหร่กันเชียวค่าแท็กติกเราโคตรสูงทหารเราก็เก่งตอนนี้เราฆ่ามันไป200นะครับเราฆ่ามันไป300คนมันฆ่าเราได้80ถือว่าน่าจะชนะได้อยู่ชนะได้ครับผมได้ชื่อเสียงมา80รอบนี้กลับมาให้หมดเลยเห็นว่าเรามากันน้อยแต่ไม่ได้เช็คคุณภาพของเรานะฮะโหถ้าจะโค่นกองทัพเราต้องมากัน 1,000 นึงเพราะถ้าเรามากัน400ทหารผมมันมีแต่ทหารเทียร์4เทียร์5นี่นอนรอหน้าเมืองเลยนี่โคตรสดอ่ะนอนรอหน้าเมืองนะครับตบกองทัพ800แล้วก็ยืนยึดเมืองต่อแบบชิวๆเราเข้าไปบุกเมืองซะหน่อยไหมเมืองนี้เนี่ยบุกสนุกนะเมืองนี้มันเป็นเมืองสวยนะเป็นเมืองของเอ็มพายนะครับอุ้ยโอ้ยอะไรอ่ะลุงพลเหรอบอกกันว่าหมดเรื่องความเร็วชื่ออะไรวะบัตเตอร์ไทม์นะครับบัตเตอร์ไทม์อะไรประมาณนี้จะให้ลูกน้องผมมันเข้ามาตรงนี้ให้หมดก่อนผมเข้ามาให้หมดอ
ตัดไปครับทำไมสกิลไม่ขึ้นเลยวะสกิลการใช้ขวานเต็มหรือเปล่าสงสัยสกิลจะตันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนละกูโดนละลูกนูเสื้อตัวละแสนก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นาทีนี้ตายแน่เลยกูตายแน่เลยผมกำลังจะตายก็ดีครับเราไม่ได้เข้ากำแพงฝั่งนี้นะครับเราไปเข้าอีกฝั่งนึงเพราะว่าผมก็การที่จะโถมทหารไปฝั่งเดียวมันจะง่ายกว่าถ้าแบ่งของฝั่งนี้มันจะสู้ยากแต่ถ้าเกิดว่าจำนวนทหารเรามันเยอะแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวดูดิเมืองนี้โคตรสวยเมืองของพวกเอ็มพายนี่เป็นเมืองแรกของเอ็มพายที่เราบุกเข้ามายึดนะครับเริ่มจากเวสเทิร์นเอ็มพายอีซี่อันนี้ไม่ให้เราบุกเข้าเมืองนะครับเนี่ยเราคัดทหารเข้าไป17คนไม่ตายสักคน17คนบุกเข้าไปไม่มีใครตายสักคนนะครับลูกน้องเรามันแข็งทหารเทียร์6อ่ะเอ้ย6หรือ5จริงๆก็ไม่ต้องถึงมือเราก็ได้โยริกนะครับโอดันโยริกวาโชกิไม่มีใครได้เมืองสักคนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ต้องยกให้โกดันดีวันนี้เอาซะแบบโอ้โหเดี๋ยวนะผมได้ตระกูลราชาหรือยังตระกูลราชามาอยู่กับผมยังวะไม่ใช่พวกเฟนเดี๋ยวยังไม่มานี่หว่าเฮ้ยโอ้ล่มหรอตระกูลราชาล่มเว้ยคือผมเอาเฮ้ยอย่าได้ว่ะมันเป็นตระกูลเทียร์6ไงผมดึงมันมาไม่ทันไงล่มสลายซะก่อนคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาทันเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับคาราด็อกเห็นไหมแต่นี่คือเอามาไม่ทันเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรมาอันนี้จับไว้ให้หมดเลยอ๋ออันนั้นเหรอยังไม่เพียงอันนั้นอร่อยอันนั้นอร่อยอันนั้นไม่ใช่ตรงนี้เองยึดต่อเลยแล้วกันลูกโตแล้วนี่หว่าในเมื่อลูกเราโตแล้วเราก็พับซะหน่อยลูกคนที่3นะครับตอนนี้เรามีลูกกี่คนวะเนี่ยผมมีลูก4คนนะครับตอนนี้
เป็นชาวเซอร์เจียเหมือนกันมีลูกด้วยกันครับเมืองนี้ยกให้โกดันนะครับต่อไปโอเคลาเกต้าก็น่ายึดโอเทเซียก็ได้อยู่ผมว่าปล่อยลาเกต้ามันน่าจะมีคนทำได้โอเทเซียนี่ยากอยู่ผมจะเป็นคนทำเองแม่ทัพแต่ละคนโหยกทัพมายกทัพใหญ่ทั้งนั้นอะวันที่12 13 14โทรมาว่าไงโอเคครับมาต่อกันเลยครับกลับไว้ก่อนเบนิซิลอร์โอทิสเอ้าลาเกต้าไม่มีใครยึดผมก็แบบนึกว่ามันจะยึดลาเกต้าให้ผมนะไม่มีใครทำงั้นผมทำเองมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความมั่นใจในการยึดกันสักเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ออกกันหมดเลยได้ไงเกือบแล้วโอ้เกือบพากันออกหมดเกือบซวยครับแต่ก็ยังได้อยู่เดสโฟเลียนโดนจับแล้วเนี่ยเดฟเฟอร์เรียนี่มันเป็นขุนนางขุนนางตัวเต็งตัวตึงนั่นน่ะเดฟเฟอร์เรียนวาชโชกิเอาไปเลยโอทิเซียวาชโชกิตัดไปครับโยกเมืองแบ่งเมืองยกเมืองให้นโยบายนี้เหรอลอร์ดพรีวีมันคืออะไรเนี่ยทีห้าจะได้ค่าอำนาจเพิ่มขึ้นวันละ 0.5 ก็ดีเสนอมาได้เลยอยากได้นโยบายไหนเราพร้อมสนับสนุนอยู่เสมอแต่เสียดายราชาของสเตอร์เจียผมอยากได้อยู่เพราะมันเนี่ยน่าเสียดายมากมันตายซะก่อนมันล่มตระกูลมันล่มเหมือนแบบว่ามันไม่กลับมาแล้วอ่ะมันโดนปิดฉากเสียทีเฮ้ยซิโอเนก้ากับป้อมนี้ถ้าเราได้แค่นี้เราก็โค่นล้มเวสเซิลเลยเหรอเนี่ยโอ้โหงี้ต้องจัดนะครับมา300ผมมายึดเมืองที่มีกัน800นะลูกน้องผมกำลังมาผมมาเป็นแบบแนวหน้าก่อนมาเปิดฉากเป็นนะโอ้โหผมรวมได้เท่าไหร่เนี่ย 1,500-1,600 โคตรเถื่อนนะครับ 1,700 อ่ะรวมกันได้โคตรเยอะ 1,700 นี่ผมเรียกระดมพลแป๊บเดียวเองนะได้ขนาดนี้เปิดศึกอีกแล้วให้ตายเถอะบ้าหรือเปล่าเนี่ยศึกเก่ายังไม่จบดีเปิดศึกใหม่อีกโอ้เราเชื่อเลยว่ะทำไปได้อะพวกมึงไปไหนก็ไปมันตั้งกองทัพเองด้วยมันสดมากเฮ้ยมันยิงสวนว่ะเฮ้ยโดนยิงสวนว่ะนี่มาดีล่วงหมดครับมันยิงรถยิงหินผมแตกหมดเลย 2-3 ลำแต่ก็ไม่เป็นไรเราเปิดสกัดดอทเชิญต่อนะครับเปิดสกัดวาเลนเดียอีกเอาจริงเหรอลูเชียนโอ้โหแม่งปี๊ดเลยว่ะเปิดสึกไปทั่วต้องไปทำอย่างงี้วะมหาอำนาจครับแบบว่าเปิดศึกกับเขาไปทั่วเลยตอนนี้ลูกน้องกูผมก็อยากจะพักผ่อนบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรอย่างงี้เข้าใจไหมมันเป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งจะเดี๋ยวผมต้องเอาไว้ก่อนนะโอเคก็
นี่คือราชาใช่ไหมราชาตระกูลคัมนอสเทียร์6อันนี้เทียร์3พาร์เตอร์พาร์เตอร์เทียร์4อันนี้เทียร์4เหมือนกันฮะเดสโพเลียนเทียร์3วิพลเทียร์2อันนี้เทียร์2นี่เทียร์3ดีขึ้นมาหน่อยอันนี้เทียร์3วาลอสเทียร์5เออเนี่ยตระกูลของวาลอสเนี่ยเราต้องได้เราต้องเอาให้ได้เอเป้แล้วคอมนอสตัวตึงพวกนี้โรแลนด์ยกให้โรแลนด์นะครับป้อมนี้ผมยังไม่ได้คุยกับใครสักคนเลยตอนเนี้ยผมสงสัยอยู่ว่าผมจับมันมาเฮ้ยนี่ไงเดสโพเลียนก่อนเลยคนแรกมาเลยผมจะคุยกับเดสโพเลียนก่อนอ้าวทำไมมันไม่คุยอ้าวแสดงว่าบั๊กมาอันนี้ไม่ทันเอเป้ไปเข้ากับนอตเทิร์นหมดไม่ทันจริงๆมันไม่ทันเพราะมันบั๊กผมส่งสารไปแล้วมันไม่ส่งให้ผมมันไม่ให้ผมคุยมันบั๊กเนี่ยจริงๆมันต้องขึ้นมาเงี้ยเนี่ยเดฟโพเลียนที่ผมเพิ่งปล่อยตัวไปล่าสุดเนี่ยผมได้มาคนเดียวอยากได้ตระกูลราชาจริงๆนะวิพลวิพลก็ได้อยู่วันนี้ผมเหลือเงินอยู่ 600,000 เงิน 600,000 สบายครับสบายๆครับมาสดานแคสเซิลผมรับไว้เองครับมาสดานแคสเซิลยึดมาจากใครวะเนี่ยคือตอนนี้เปิดศึกอยู่2ทางผมไม่ต้องทำไรแล้วผมนอนรออยู่ที่ป้อมนี่แหละผมจะให้พวกมันไปบุกกันเอซอสนอนอยู่อย่างเงี้ยครับมีเงินอยู่ 500,000 ทางฝั่งตุลตานเขาเปิดศึกมาแล้ววะผมรับศึก3ทางอ่ะเนี่ยผมจะทำไงวะเนี่ยรับศึก3ทางบ้าไปแล้ว ก็เปิดศึกหลายทางก็ดีนะปล่อยให้ลูกน้องเรามันจัดการไปในละแวกอื่นนะครับส่วนเราก็คุมดูแค่ละแวกนี้ Good to see you Good to see youโดนจับไว้ในเมืองนี้สินะ Good to see you Esos แคนล่มสลายว่ะเฮ้ยมันขึ้นว่าแคนล่มสลายอ่ะคือโดนจับจนล่มแล้วทำไมผมเข้าไปตีไม่ได้ผมบั๊กอีกแล้วเหรอตระกูลใหญ่ๆล่มสลายหมดเลยตอนนี้แม้แต่ตระกูลราชาเฮ้ยๆงาวเนี่ยผมอยากได้มากเลยงาวเนี่ยเออโอ้โหอิงสเปียร์แต่ไม่ทันแล้วเลี่ยนสายขวานไปแล้วไม่ได้เลี่ยนสายงาวไป
พนเคนน็อกเกิดการกบฏนะครับตอนนี้เราจะเล่นพวกไหนเดี๋ยวโอนิราก็เกิดกบฏนิวระเราเล่นพวกนี้ดีกว่าเดสโพเลียนใครที่เราเชิญเข้ากองทัพเราทันมันก็ได้ส่วนไอ้พวกที่ไม่ทันก็เสียอิปิโคเทียยกให้โทเวียโทเวียไม่มีเมืองเลยเหรอเนี่ยไม่มีเมืองเป็นของตัวเองนะครับแต่ละคนทำไมนอตเทิร์นมันยึดง่ายจังวะทำไมมันง่ายอย่างนี้อุ้ยโอ้มีคนโทรมาตลอดนะครับมีธุระเรื่อยๆนะช่วงนี้โอ้มาได้นะก็อย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะผมก็พยายามหาเวลาว่างมาเล่นมอนเบดนานๆทีจะได้ว่างว่างจริงก็ต้องเป็นช่วงประมาณ5ทุ่มขึ้นไปแต่ผมจะเปลี่ยนเวลานอนมานอนตอนกลางคืนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนกันหมดอ่ะโอ้โหของถ้าผมไปกันหมดแล้วไม่รู้อ่ะผมบุกต่ออ่ะผมไม่สนใจอ่ะนอตเทิร์นเอ็มไพร์ขอสงบศึกอ่ะไม่รู้สิผมคิดว่าจะว่าได้ก็สงบศึกจะว่าได้ก็ได้อยู่นะแต่คือตอนนี้เราเปิดศึก3ทางไงแต่ถ้าเราไม่สงบศึกเราก็ตีมันให้แตกไปเลยมันก็ได้เหมือนกันน่ะแบบพยายามฝืนทุบมันให้ร่วงไปเลยอันนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะยากหน่อยใครมันมาตีป้อมเราวะเนี่ยโอ้มากัน500มีใครอีกไหมอ๋อที่มันอยากสงบศึกกับพวกนี้เพราะว่ามันมีกองกำลังเยอะมาแบบมายึดเมืองเราคืนอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะสงบศึกกับเขานั่นคือความคิดของลูกน้องเราเราจัดการให้ใครเอากำลังคนมาบุกเนี่ยเราต้านไม่หมดไม่มีไม่ได้บุกมาโดนสกัดไว้หมดครับไม่ว่าจะเมืองไหนนะเราดักจัดเก็บรัวๆเซียวในป้าไหมเซียวในป้าเมืองใหญ่เลยอาโกรอนยกให้กับโอเล็กนะครับผมวิพลยังไม่มีเมืองเลยลาตากอสเนี่ยมีแล้วเหลือวิพลไอ้วิพลมันยังไม่มีแต่ผมยกไอ้นี่ให้เลยครับเซียวในป้าครับยกให้กับวิพลวาเลนเดียขอสงบศึกเอาให้ไปให้สงบศึกไปสำหรับทางด้านของวาเลนเดียนะครับผมเพราะว่าทางนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันอาจจะยึดเมืองเราไปแล้วก็ได้ที่มันขอสงบศึกเราอ่ะผมว่านะมันอาจจะได้เมืองเราไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสแบ่งปันครับถือว่าแบ่งปันกันไป
ที่สำคัญตอนนี้ก็น่าจะนี่แหละยึดนอร์ทเทิร์นให้ล่วงเอาพวกเอ็มไพร์ให้จบไปเลยอ่ะว่านะพวกเอ็มไพร์นี่มันนี่วิพลได้เมืองละตอนนี้ก็คือแม่ทัพเราทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีเมืองละมีกันทุกคนแล้วตอนนี้จัดให้หมดตอนนี้แจมแจมจัดให้แบบแจมแจมแบบแหลมแหลมเลยครับเลยครับเฮ้ยเซโอนิป้ายกให้กับโอเล็กนะครับใครมาตีป้อมเราวะเนี่ยปาเฟนอยากจะสงบศึกกับพวกนัทเทิลอย่างนั้นเหรอนัทเทิลมีกำลังคนตั้ง 3,000 แค่ป้อมนี้ที่มันมาบุกนี่ก็มากันเป็นพันแล้วเนี่ยเบรกเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวสนองไม่ไหวหรอกกำลังคนมันเยอะจริงครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการขอสงบศึกกันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนเฮ้ยผมมาขอไม่ขายดีกว่าพอดีว่ามันเริ่มค้างแล้วถ้าค้างแบบนี้แสดงว่าของในตัวเรามันเยอะนะครับต้องเอาไปขายสามแสนห้าโอ้โหจัดมาดิขายให้หมดแล้วก็เขตนี้เดี๋ยวปล่อยให้ลูกน้องเรายึดเขตเนี้ยเนี่ยถ้าเราคุมไว้แล้วลูกน้องเรามาตบได้แบบล้อมไว้อะไรเงี้ยนี่เราก็ดึงคนที่อยู่ใกล้ๆมานี่คือใกล้สุดแล้วแหละเนี่ย3วันเนี่ยนะ3วันคือใกล้สุดแล้วครับใกล้กว่านี้ไม่มีแล้วแต่ก็มากันเร็วอยู่นะ3วันจริงๆก็ไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวก็มากันครบละเพราะว่าเราเร่งเวลาจริงๆเวลาในการตีป้อมผมแต่ละทีมันก็หลายวันก็หลายอาทิตย์อยู่นะถ้าเล่นแบบไม่เร่งความเร็วนี่ก็โอ้โหยาวๆลานอกฮานแคสโซเอ้ใครมาตีป้อมกูอีกแล้ววะเนี่ยเคลียร์ดิเจอกันข้างนอกเลยเนี่ยซัดตั้งแต่ข้างนอกเลยซัดเปรี้ยงคือเราก็จับมันบ่อยนะจับแม่ทัพที่อยู่กับผมเนี่ยประมาณ20คนจับไว้หรือว่าเราต้องเอาไปฝากไว้ในเมืองหรือเปล่าวะโอทีเซียไกลไปถ้าผมจะไปป้องกันเนี่ยก็ไม่ไหวหรอกมันไกลเกินผมไปยืนไมเซดีกว่าลิออสแคสโซอันนี้คือลูกน้องผมมันพากันยึดนะผมไม่ได้ยึดเลยเนี่ยผมเห็นอยู่ในเขตเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวลูกน้องผมมันก็ยึดอีกบางทีเราก็ต้องปล่อยให้ลูกน้องจัดการบ้างซึ่งมันก็จัดการได้ครับตอนนี้เพราะว่ามันโอ้มันเรืองอำนาจมากแล้วตอนนี้อันนี้ตักเราตูมตูมเรียบร้อยโอ้บุกแต่เมืองเว้ยสดจัดโอเล็กแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปเติบโตรัสเซียนเอ็มไพร์อาเซไลขอสงบศึกมันจะจ่ายให้เรา 2,300 ก็เอาสิจัดมาลาตากอสนะครับได้เมืองนี้ไปผมว่าเรามาปิดฉากพวกนอตเทิร์นให้จบไปเลยดีกว่าเ
Northern Empire จัดมาดีเอาหินลวกนะครับผมEmperor คนที่อยู่ใกล้สุดมีกำลังคนแค่นี้เหรอโดนเขาซัดล่วงแล้วมั้งเนี่ย Emperor มายึดเมืองเข้ามากันกี่คนเนี่ย500 500ก็เกินพอสำหรับอาณาจักรที่ใกล้จะล่มแบบนี้นะครับผมคิดว่านะไม่ต้องอะไรมากครับชิวๆตอนนี้รู้สึกว่าพวกรัสเซียมันจะเหลือแค่ป้อมเดียวแล้วเป็นป้อมที่ลูกน้องผมกำลังบุกอยู่ด้วยใช่ไหมขอเช็คก่อนใช่หรือเปล่าคาออสแคสโซ่น่าจะเหลืออีกป้อมหนึ่งแน่เลยน่าจะเหลืออีกป้อมหนึ่งครับถ้าที่ผมดูนั่นน่าจะใช่เลยป้อมหนึ่งใช่ไหมวะโอ้เหลือโอ้เหลือสามป้อมครับงั้นผมมาป้อมนี้ก่อนป้อมนี้ผมโยนทหารเข้าไปเลยดีกว่าไม่ต้องอะไรมากเราโยนทหารเข้าป้อมนี้ปั๊บเราก็นอนในป้อมนี้นอนเสร็จแล้วก็ออกไปยึดต่อ Emperor ให้ลาตากอสนะครับได้ไปหลายเมืองเลยทีนี้ลาตากอสลาโอชนาแคสโซถ้าผมบุกโดยเอาทหารหมุบเข้าจะสู้ได้ไหมเนี่ยแพ้ว่ะเฮ้ยสงบศึกก่อนเดี๋ยวสงบศึกกันดีกว่านี่สงบศึกเลยครับนะครับมันเหลืออยู่ป้อมเดียวโอ้ผมสงบศึกเลยดีรออะไรอ่ะผมเกือบโดนกระทืบดีนะเรารอดมาได้นอนพักให้เต็มอิ่มไปเลยเรสอร์ทแคสโซมีคนมาเสนอให้เปิดศึกอีกแล้ว ตอนนี้ก็เปิดก็เปิดดีวะจัดมาดีมอนชักจัดมอนชักครับตอนนี้ก็นี่นะครับโอ้ยเรายึดมาครึ่งแผนที่แล้วอ่ะโอ้โหโหดเกินโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพักไว้เพียงเท่านี้ก่อน